กินข้าวยังยังยังไม่กินยังรีบไปรถกินมากินกินอะไรอะไรก็ได้อะไรก็ได้รออยู่นี่นะไปแล้วมาไวนะอ้าวขยายกินข้าวลูกเขยก็เจ้าลูกเขยก็จัดให้ผัดมะเขือเปาะใส่หมูใส่ไข่หั่นให้บางมะเขือนะครับหั่นหัวหั่นเสร็จนะครับผมล้างให้สะอาดนี่ต่อไปนะครับผมหั่นซีกนี่พาขึ้นล้างเสร็จแล้วก็มาหั่นนะครับผมนี่เป็นเต๋านะครับหั่นมะเขือเสร็จนะครับผมแล้วก็หั่นพริกก็ต่อไปก็เอามะเขือนะฮะลงไปทอดในน้ำมันเพื่อน้ำมันจะเปื้องหน่อยนะครับผมก็จะให้แม่ยายกินนะฮะน้ำมันเยอะๆก็ดีต่อสุขภาพนะครับผมไขข้อจะได้ลื่นๆเดินนี่ได้คล่องป๋อเอาละครับผมใส่ลงไปเลยเรียบร้อยนะครับเอาแบบแค่แบบสะดุ้งสะดุ้งครับมะเขือสะดุ้งน้ำมันนะฮะต่อไปแล้วก็ใส่หมูลงไปนะครับผมอ้าวใส่หมูลงไปหลายคนสงสัยนะครับว่าเฮ้ยไอทิวทำไมไม่ใส่กระเทียมลงไปก่อนวะไม่ใช่หรอกครับผมเดี๋ยวใส่กระเทียมลงไปก็ไหม้สิครับผมก็เอาหมูไปล้วนก่อนนะครับให้มันกรอบกรอบนะครับผมไงล่ะครับผมเป็นไงหมูเริ่มจะกรอบแล้วนะครับผมครับเรามาทุบกระเทียมนะฮะนี่ไม่ต้องทุบแรงนะครับเดี๋ยวไม่ย้ายด่านะครับโต๊ะพังนะหมูเหลืองแล้วครับต่อไปไข่นะฮะตักผมไข่ได้ที่แล้วนะตักใส่ล้อนี่ต่อไปกระเทียมครับไข่หมูนี่หมูใส่มะเขือที่เรามีสูตรนะครับที่ทำให้มะเขือไม่ดำนะฮะมะเขือเปาะไม่ดำโอเคนะฮะกล้าใส่เข้าไปไข่ฮะใส่ลงไปว้าวบอกเลยนะฮะสูตรนี้มะเขือไม่ดำบอกเลยต่อไปนะครับน้ำปลาใส่ไข่ซอสหอย1-2รสดีสุรสนะฮะเราสุรสน้ำตาลโหสีสันนะฮะพริกที่เราเตรียมไว้นะครับใส่ลงไปเพิ่มสีสันนะฮะดูนะหัวละพานี่เอา ติดมาไงเนาะเป็นยังไงมันก็ต้องเป็นนะครับผมนี่กรอบนะครับผมหมูกรอบๆมะเขือขาวๆนะฮะนี่เดี๋ยวเราก็ราดข้าวให้มันยายเลยครับนี่โอ้ยไปเฮ้ยไม่ยายไปไหนวะแม่เอาผัดมะเขือเปาะใส่ไข่ใส่หมูสูตรมะเขือไม่ดำกินกำลังหิวเลยทิวเฮ้ยมือไม้สั่นเหมือนไงหิวไงอร่อยมากเลยเดียวเป็นไงอร่อยสุดยอดสูตรมะเขือไม่ดำอร่อยหิวใช้ตามองปะมันดีอย่างนี้แหละลูกเขยอ่ะทำงานก็เอาข้าวมาให้ถึงที่สุดยอด